อันนี้ตอนปิด UPS แล้วนะครับแต่ว่าเรายังเสียไฟบ้านอยู่นะครับเสียไฟบ้านอยู่มันก็จะมีการชาร์จแบตนะครับสมมติว่าเราปิดเนาะพัดลมยังทำงานนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำให้หม้อแปลงเย็นแต่ทันทีที่เราปิดไฟบ้านนะครับพัดลมก็จะดับเลยนะครับแล้วก็ UPS ไม่เปิดก็คือจะผูกกับลอจิกขั้นสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้ UPS เนี่ยพัดลมจะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชาร์จแบตบ้านเราเปิดไฟบ้านเนี่ยนะครับเครื่องจะมีการชาร์จแบตนะพัดลมจะหมุนเลยเพราะว่าจะได้ช่วยหม้อแปลงระบายความร้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผมมาต่อกันอีกสักหน่อยนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเขาได้เอาแบตเตอรี่เนี่ยออกจาก UPS นะครับจึงทำให้ใน UPS เนี่ยตรงจุดวางแบตเตอรี่เนี่ยว่างอยู่นะครับมันก็เพียงพอที่จะใส่พัดลมได้นะครับก็เลยมานั่งคิดเดี๋ยวจะเพิ่มพัดลมให้ลูกค้าไปสักตัวนะครับก็เป็นพัดลมตัวนี้นะตัวละ200บาทนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเพิ่มตังค์ไปอีก200ถ้าเป็นบางเครื่องเนี่ยนะครับถึงแม้เครื่องนี้เองนะ Zircon PI 1002เนี่ยตอนที่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยนะครับแบตมันก็เต็มแล้วนะครับเต็มเรียบร้อยเว้นแต่ว่าเราจะใส่แบตเตอรี่แบบสั้นนะครับแบบนี้นะเขาเรียกแบตเตอรี่แบบสั้นไม่รู้เห็นไหมอาจจะหลุดเฟรมถ้าเราใส่แบตเตอรี่5แอมป์เนี่ยนะครับแบบอนุกรมกันเนี่ยเราก็ยังพอมีที่นะครับในการวางพัดลมได้นะครับเราก็พอจะใส่ได้แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบ7แอมป์9แอมป์เนี่ยไซส์ก็ยาวขึ้นพอยาวขึ้นมันก็เต็มนะครับเต็มพื้นที่พอเต็มมันก็ไม่พอต่อการใส่พัดลมคราวนี้โจทย์ของเราก็คือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ระบบชาร์จก่อนเครื่องนี้มีการชาร์จด้วยระบบ Boost Converter นะครับหรือระบบ PFC นะครับเข้าขายทฤษฎีเราเลยนะครับที่เราได้ศึกษากันมานะเรื่อง PFC วงจรนี้มีประโยชน์มากนะครับเจอเกือบทุกวงจรเลยนะครับมีครอบจักรวาลเลยนะครับมีทั้งระบบพวก High Volt Inverter ก็มีบูสต์4แผงนะครับเข้าแอร์นะครับอะไรประมาณนั้นผสมไฟนะครับผสมไฟเข้าแอร์เครื่องนี้ชาร์จแบตด้วยระบบบูสต์นะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดมานะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะระบบบูสต์ชาร์จแบตนะครับไฟตรงนี้นะครับเวลาที่ไฟบ้านเสียบเข้ามานะครับมันก็จะเหนี่ยวนำออกมาผ่านสายนี้นะครับเป็น AC นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่ไฟออกมาเนี่ยนะครับมันจะออกมาประมาณ 15-16 โวลต์นะครับจากนั้นระบบเนี่ยจะบูสต์ไฟตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น AC อยู่นะนะครับ 15-16 โวลต์เนี่ยนะครับตอนที่ออกมาเนี่ยเป็น AC อยู่ AC เนี่ยนะครับจะยังไม่มีกราวนะครับก็เป็นรูปคลื่นอยู่เหนี่ยวนำมาด้วย50เฮิรตซ์มันก็ออกมาที่16โวลต์ที่50เฮิรตซ์ตัวนี้ยังไม่มีกราวนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันมาอยู่กับวงจรเราได้ยังไงนะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะครับเพราะไฟมันยังไม่ถึงกันนะครับยังอยู่ได้นะครับพอมาอยู่จุดตรงนี้นะครับมันก็จะผ่านไดโอดนะครับผ่านไดโอดตัวนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นไดโอดคัดกรองสัญญาณแล้วกันนะครับไดโอดก็จะกรองสัญญาณเฉพาะไฟบวกออกมานะครับผ่านบิดไดโอดเรกติฟายมาจะได้20โวลต์นะครับ20โวลต์ก็จะมาเตะแรงดันขึ้นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดบูสต์นะครับหรือ PFC บูสต์แรงดันขึ้นนะครับจากแรงดัน20นะครับให้เป็นแรงดัน27โวลต์ให้เพียงพอกับการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ได้ให้เพียงพอกับการชาร์จแบตเตอรี่ที่อนุกรมกัน2ก้อนได้นะครับแบตอนุกรมกันก็ได้24โวลต์นะครับแรงดันชาร์จจะต้องเหนือกว่าแรงดันแบตเตอรี่นะครับก็เข้าสูตรเลยนะครับที่เราเรียนรู้ศึกษากันมาเข้าแก๊ปทุกอย่างเลยนะครับไปดูย้อนหลังนะครับพิมพ์ที่ช่องก็ได้นะครับพิมพ์ว่า Boost นะครับหรือ PFC นะครับ Boost หรือ PFC หรือพิมพ์ว่าเร่งพลังงานก็ได้นะครับหรือพิมพ์ว่าทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมีให้เก็บรายละเอียดกันนะครับชุดนี้ก็จะเตะแรงดันขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรวิ่งทะลุไดโอดมาชาร์จแบตเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมันง่ายแบบนั้นเลยแหละนะครับแต่จริงๆการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับในเรื่องขององค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องไล่ก่อนพอไล่นะครับเราก็เขียนไดอะแกรมออกมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับ
ไฟบ้านเข้ามานะครับนี่ไฟบ้านมาปั๊บ220นะครับ AC นะครับอันนี้เป็นนิวตันอันนี้เป็นไลน์นะครับวิ่งเข้าตัวขดลวดเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีการเหนี่ยวนำออกมานะครับเป็นสเต็ปดาวน์นะครับสเต็ปดาวน์ตัวนี้จะได้มา16โวลต์นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะขาวจะได้16โวลต์แต่ว่ามันเอาไปใช้กับทุกวงจรได้นะครับบางวงจรก็จะมีการสเต็ปแรงดันขึ้นตามลำดับของเขานะครับ16โวลต์เนี่ยนะครับก็จะผ่านบิดไดโอเรคทิฟายมานะครับในวงจรเนี่ยไอ้ขดตัวนี้เขาเรียกว่าขดร่วมนะครับเราสามารถที่จะใช้ขดร่วมตรงนี้เป็นขดที่จะบูสต์ตรงนี้ขึ้นให้ได้ไฟตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เราจะพูดถึงการชาร์จก่อนนะครับการชาร์จกับการบูสต์ก็ใช้ขดเดียวกันเลยนะครับขดเดียวกันนะครับเพราะว่ามันทำงานคนละช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะพอผ่านบิดไดโอดมาจะได้20โวลต์นะครับหรือ22โวลต์นะฮะโดยประมาณนะตรงนี้แหละนะครับก็จะเป็น DC แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นกราวนะครับในสถานะหนึ่งนะตรงนี้ก็มีการเป็นกราวแล้วนะครับตรงนี้ก็คือ DC นะครับเนี่ยมันมี L นะครับมี L อ่ะวาด L กันเลยนะครับวาด L นะครับปั๊บนะครับมีไดโอดนะครับมีไดโอดแล้วก็วาดไดโอดมีไดโอดนะอันนี้วาดกับหัวนะแล้วก็มีตัวเกียร์ประจุด้วยนะครับตัวเกียร์ประจุนี่นี่ตัวเกียร์ประจุนะตัวเกียร์ประจุชาร์จแบตนะครับวิธีการสวิตช์สัญญาณนะครับเขาก็จะใช้มอสเฟตนะครับสวิตช์ตรงนี้นะเป็นมอสเฟตนะครับสวิตช์ลงกราวน์ก็จะมีสัญญาณ PWM มาทิ่มนะครับแบบนี้นะก็จะมองแบบนี้นะครับอันนี้เคียดกลับด้านตรงนี้ก็จะเป็นแบตเลยนะครับแบต24โวลต์นะครับเวลาที่บูตมาก็จะได้27ก็ชาร์จแบตได้จุดที่เราจะนำมา DIY นะครับจุดที่เราจะนำมา DIY ใส่พัดลมเนี่ยนะครับเราจะให้เปิดพัดลมเฉพาะตอนที่มันมีไฟมานะครับตอนที่มันมีการชาร์จแบตมานะครับเราจะให้เปิดพัดลมตอนนั้นหรือจะให้เปิดตอนทำงานก็ได้นะครับเราจะใช้ไฟแหล่งจ่ายตรงไหนนะครับไฟแหล่งจ่ายตรงไหนที่เวลาที่เสียไฟบ้านเข้ามานะครับตอนที่ยังไม่เปิดนะจะมีไฟนะครับมันก็จะต้องเป็นไฟที่ออกหลังบิดไดโอดตัวนี้แล้วล่ะนะครับก็จะเอา20โวลต์เนี่ยนะครับไปขับพัดลมเราจะเอา20โวลต์เนี่ยไปขับพัดลมตรงนี้เลยนะครับเวลาที่กดปิดไฟบ้านเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการชาร์จพัดลมก็จะดับเองอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ไปยุ่งจากแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับระบบสวิตชิ่งซัพพลายที่ซัพพอร์ตกระแสในวงจรเดิมพัดลมตัวนี้จะกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 แอมป์นะครับหรือ400มิลลิแอมป์นะครับกินประมาณ 0.4 แอมป์นะครับเขาจะทำงานเต็มที่เขาจะกินแค่นั้นเราจะใช้ IC Regulate นะครับเข้ามาดับไฟตรงนี้ก่อนนะครับดับไฟแล้วก็เอา V out ไปจ่ายให้พัดลมนะครับตรงนี้น่าเป็นพัดลมนะครับแฟน12โวลต์นะครับ 0.4 แอมป์เราจะทำยังไงเราจะเอาเรกูเลเตอร์มาขั้นทำได้ไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งไปลงกราวนะทำได้แต่ผมทดลองดูแล้วไม่รอดดับไฟได้จริงจ่ายพลังงานได้จริงแต่ตัวนี้ร้อนมากนะครับร้อนมากจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในอนาคตอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์จะต้องถูกระบายความร้อนถ้าไม่ถูกระบายความร้อนนะครับใช้ไปนานๆก็จะร้อนช็อตได้กลายเป็นผลเสียต่อวงจรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนำ IC Regulate เนี่ยมาใช้ขับพัดลมให้เครื่องนี้จะต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนให้เขาด้วยนะครับซึ่งซิงค์เดิมก็ไม่ได้นะครับเราจะไปใช้ร่วมกับเขาก็ไม่ได้มันเต็มนะครับเต็มโควต้านะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราจะใส่ซิงค์ใหม่เข้าไปมันก็จะดูเทอะทะนะครับเปลืองงบประมาณเกินงบประมาณนะครับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับมันมีนะครับที่ผมจะแนะนำนะนั่นก็คือเทคนิคการคำนวณกระแสนะครับที่พัดลมกินเลยนะครับเราจะใช้ตัวต้านทานเข้ามาดอกกระแสตัวต้านทานที่เราจะนำมาใช้ดอกกระแสเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัวต้านทานประเภททนความร้อนนะต้องเป็นตัวต้านทานประเภททนความร้อนตัวต้านทานประเภทนี้จะมีการ
กืนกินความร้อนระบายออกมาเป็นความร้อนนะครับระบายทันนะครับถ้าตัวต้านทานตัวเนี้ยในอนาคตมันยืดและขาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรพัดลมก็ไม่ทำงานเท่านั้นเองถูกไหมก็ถือว่าเป็นเซฟตี้แค่พัดลมไม่ทำงานลูกค้าก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ตัวเรกูเลตเข้าไปแล้วเรกูเลตร้อนถ้าไอซีเรกูเลตร้อนเนี่ยมันจะช็อต20โวลต์จะเข้าพัดลมพัดลมก็เสียอยู่ดีนะครับก็เสีย200แทนที่จะเปลี่ยนแค่ตัวต้านทานเดียวก็ต้องเปลี่ยนพัดลมด้วยอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวต้านทานประเภททนความร้อนเนี่ยมาใช้งานในระบบเราจะคำนวณหากระแสนะครับเราจะให้ตรงเนี้ยเราจะให้กระแสผ่านได้แค่ 0.4 แอมป์เท่านั้นนะครับเราจะให้กระแสผ่านได้ 0.4 แอมป์เท่านั้นเราจะคำนวณตัวต้านทานยังไงนะครับทำยังไงเราถึงจะได้ตัวต้านทานที่จะขั้นกระแสให้เข้าวงจรตัวเนี้ยที่ 0.4 แอมป์ห้ามให้เกิน 0.4 นะครับเพราะถ้าเกิน 0.4 นะครับแรงดันก็จะสูงนะครับพัดลมก็จะไม่ทนนะครับถ้า 0.4 แอมป์เนี่ยนะครับแรงดันตกคอมเนี่ยจะเป๊ะๆ เลยนะครับจะเป๊ะๆพัดลมเลยนะครับจะตรงกับพัดลม12โวลต์นะครับเราจะต้องใช้สูตรนะครับที่เราต้องการก็คือ 0.4 แอมป์นะครับที่เราต้องการนะคือ 0.4 แอมป์นะครับกฎของโอห์มนะครับ V ส่วนR นะครับเท่ากับแอมนะครับแรงดันหารตัวต้านทานเท่ากับแอมตอนนี้เรารู้แรงดันแล้วนะครับแรงดันจุดที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยก็คือ20โวลต์นะครับเราได้แล้ว20โวลต์นะแล้วเราจะเอาตัวต้านทานเท่าไหร่เพื่อให้ได้ 0.4 โอห์ม20หารอะไรได้ 0.4 นะครับก็เอา20ตั้งนะครับ20ตั้งนะครับหารด้วย 0.4นะครับได้50นะครับลองเอา20หาร50สิ20หาร50ได้ 0.4 แอมป์นะครับเราจะต้องใช้ตัวต้านทานเนี่ยนะครับเท่ากับ50โอห์มนะครับตัวต้านทานที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยเป็นตัวต้านทาน68โอห์มนะครับตัวนี้นะ68โอห์มถ้าเราเอามาใช้เนี่ยนะครับแต่พัดลมหมุนไหมนะครับจุดต่อไปนะครับถ้าเรานำตัวต้านทานตัวเนี้ยนะครับมาใช้เพียงตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวต้านทานตัวเนี้ยเขาจะร้อนมากอย่างน้อยเราจะต้องมีตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งช่วยเขานะครับเราจะขนานนะเราจะไม่ต้านทานเราจะขนานเราจะขนานตัวต้านทานครับสูตรของการขนานตัวต้านทานคืออะไรนะครับตัวนี้มัน68ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น R1 R2 แล้วกันนะสูตรขนานตัวต้านทานนะก็จะเป็น R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็68คูณ68หาร136นี่นะต้องกดเครื่องคิดเลขละนะครับได้34นะครับ34โอห์มนะครับ34โอห์มก็จะได้กระแสสูงขึ้นนะครับ20โวลต์นะครับ20โวลต์หาร34ได้กระแสเท่าไหร่ได้กระแส 0.5 นะครับก็โอเคนะครับ 0.5 แอมป์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับ 0.4 นะครับใช้2ตัวนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะสูตรการคำนวณตัวต้านทานแนะนำให้ใช้เป็นตัวต้านทานทนความร้อนแทนนะครับในการดัดแปลงไฟนะครับเพื่อเลี้ยงพัดลมผมก็ยืนพิจารณาวงจรอยู่นานเลยครับนะว่าผมจะใช้ไฟจากส่วนไหนดีนะครับมาเลี้ยงพัดลมตัวนี้ถ้าผมเอาไฟจากชุดสวิตชิ่งนะครับตัวนี้มันกินตั้ง400มิลลิแอมป์นะครับแสดงว่าถ้าเราเอาจากชุดสวิตชิ่งมาหรือชุดเรกูเลตมาชุดเรกูเลตก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับจะมีการแย่งกระแสกันที่400มิลลิแอมป์เพื่อมาให้พัดลมตัวนี้IC ที่ผลิตไฟต้นทางก็จะทำงานหนักขึ้นถ้าเราเอาจากแบตเตอรี่เลยมันก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการดับนะครับหรือมีการชาร์จแบตนะครับเราจะเอาแค่ตอนชาร์จแบตหรือตอนทำงานถ้าเกิดตอนทำงานเนี่ยชุดตรงหม้อแปลงก็จะมีไฟเหมือนกันนะตรงนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับก็ถือว่าทำงานได้
ชุดสวิตชิ่งเนี่ยนะครับก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยชุดสวิตชิ่งเนี่ยจะมีไฟตอนที่เราเสียบไฟบ้านเข้ามานะครับเขาจะเปิดชุดสวิตชิ่งให้ทำงานนะเพื่อมาเลี้ยง KA3843 ตัวนี้นะครับเขาจะใช้สัญญาณ PWM จาก KA3843 เนี่ยเพื่อมาบูทไฟเพื่อไปชาร์จแบตนะครับนึกภาพตามนะก็จะงงกับวงจรเล็กน้อยนะครับงงกับวงจรเล็กน้อยสมมติว่าเราจะเอาแรงดันจากตรงไดโอดตรงนี้นะครับไดโอดเล็กที่ไฟตำแหน่ง D10 นะถ้าเป็นเซอร์คอน PI1002 นะครับอ่ะเปิดไฟบ้านเข้ามานะครับเขาจะมีไฟที่12โวลต์ออกจากชุดสวิตชิ่งออกจากไดโอดเราเอาตัวนี้ไปชาร์จให้พัดลมได้เราตัวนี้ไปขับพัดลมได้แต่อย่าลืมนะว่าพัดลมกินกระแสที่400มิลลิแอมเลยนะ400มิลลิแอมเนี่ยนะครับ400มิลลิแอมเนี่ยไม่ใช่กระแสน้อยๆนะ400มิลลิแอมเนี่ยนะครับชุดสวิตชิ่งจะทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วชุดสวิตชิ่งเนี่ยมันก็นำแรงดันตัวนี้ไปได้ขาเกตด้วยไปเลี้ยง IC ชุดไดเวอร์ด้วยไปเลี้ยงแผงตั้งด้วยชุดสวิตชิ่งทำงานหนักแน่นอนนะครับถ้าเรานำไฟจากไดโอด12โวลต์ตัวนี้ไปขับพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาจากไดโอดนะครับไดโอดที่ออกจากหม้อแปลงนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนะก็เนี่ยครับมันจะเป็นตัวนี้นี่กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะที่ออกจากหม้อแปลงเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะสมมุติเราเปิดไฟบ้านมาเนี่ยนะครับออกจากหม้อแปลงจะเป็น20โวลต์เนี่ยเราจะเอา20โวลต์ตัวเนี้ยนะครับไปขับพัดลมนะครับเพราะว่าเราจะเอาเงื่อนไขแค่ตอนเปิด UPS เท่านั้นนะครับนึกภาพตามนะแล้วตรงนี้แล้ว20โวลต์ตรงนี้จะมีไฟตอนไหนบ้างนะมีไฟตอนเปิด UPS ด้วยไหมลองดูลองปิดไฟบ้านดูได้ครับได้ไฟมาโอเคตอนปิดโอเคแสดงว่าถ้าเราเอาจากรังไดโอดตรงหม้อแปลงนะครับชุดเล็กนะครับตรงหม้อแปลงขดที่เป็นฝั่ง DC source นะครับ DC ต่ำนะครับเราเอาตรงนี้นะครับจะมีไฟตลอดเลยนะครับจะมีไฟตอนที่เปิด UPS หรือเปิดไฟบ้านเข้ามาหรือมีการใช้งาน UPS จะมีตลอดนะครับเราเอาเงื่อนไขตัวนี้มาเป่าพัดลมได้นะครับอ่ะแล้วผมก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับตัวนี้นะผมบานตัวนี้นะครับนี่ผมได้ต่อมาแล้วนะครับผมต่อตัวต้นทานขนานกันนะครับขนานกัน3ตัวนะครับขนานกัน3ตัวก็ความต้านทานก็จะเหลือต่ำลงนะครับประมาณนั้นเปิดไฟเข้ามานะครับทำงานแล้วนะครับจุดประสงค์ของเรานะครับที่เราไม่ใช้เลกูเลตนะครับเพราะว่าเลกูเลตร้อนมากแล้วมันเป็นอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเกิดมันร้อนช็อตนะครับตัวนี้จะช็อตแล้ว20โวลต์จะวิ่งเข้าพัดลมเสียเราจะใช้ตัวต้านทานแทนตัวต้านทานเนี่ยจะไม่มีช็อตนะครับจะมีแต่ร้อนกับยืดยืดพัดลมก็ไม่ทำงานแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ร้อนนะครับมันระบายความร้อนทันนะครับเพราะว่าตัวต้านทานมันเป็นตัวต้านทานประเภททนความร้อนนะตัวต้านทานแบบนี้นะครับเราเรียกว่า R-Fill นะครับตัวนี้แต่ละตัว68โอห์มครับนะเราใช้การขนานกันนะครับไปวัดแรงดันตกคอมกันบ้างนะครับแรงดันตกคอมตัวต้านทานนะครับก็จะได้ตามสเปคพัดลมเลยนะครับ12โวลต์ตัวนี้นะครับแรงดันตกคอมตัวต้านทานนะครับได้8โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้8โวลต์นะ
พัดลมก็ทำงานดีนะครับเนี่ยแรงลมขนาดนี้นะครับเนี่ยแรงลมขนาดนี้พัดลมก็ทำงานได้ดีนะครับรับรองเย็นแน่นะครับใน UPS เย็นเลยนะครับเดี๋ยวใส่ให้2ตัวเลยนะครับหมายถึงว่าเขามี2ตัวนะเดี๋ยวใส่ให้1ตัวนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปทำนะครับชุดนี้เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการชาร์จการอะไรเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของผมเองนะครับแบตเอาไว้ทดสอบมีการชาร์จเรียบร้อยนะครับแรงดันชาร์จเหนือกว่าแรงดันโหลดนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วก็ทดลองชาร์จดูสัก1ชั่วโมงจับดูหม้อแปลงนะครับจับดูหม้อแปลงถ้าหม้อแปลงก็จะร้อนอยู่แล้วนะครับไอ้หม้อแปลงเนี่ยแบบนี้ยังไงก็ร้อนนะครับแต่เขาจะทนนะครับเขาทนได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของหม้อแปลงนะครับประมาณนั้นทดลองชาร์จแบตดูนะครับเวลาที่เครื่องทำงานชาร์จแบตนะครับเราจะได้ยินเสียงรีเลย์ตัวหนึ่งเนี่ยดังแป๊กนะครับรีเลย์อยู่ในนี้แหละนะครับผมยังไม่ได้ไล่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับเราก็ซ่อมไปตามหน้างานซ่อมไปตามอาการนะครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้นะครับมีการเปิดไฟเข้ามาคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นความรู้นะครับเพื่อนำไปต่อยอดมากมายเรื่องการคำนวณตัวต้านทานนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับในการขับพัดลมนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ประเภทพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็มีโอกาสเสี่ยงช็อตได้นะครับถ้าแรงดันต้นทางเนี่ยมาประมาณสักไม่ถึง30โวลต์นะครับสักไม่เกิน30โวลต์นะถ้าเกิดว่าพัดลมเราเป็นพัดลม12โวลต์นะครับเราใช้ตัวต้านทานแบบทนความร้อนได้ครับเราก็มาค่อมนะครับค่อมก่อนลงกราวนะครับค่อมขั้วลบเนี่ยก่อนลงกราวแบตเตอรี่หรือกาวแรงจ่ายนะครับมันก็จะจำกัดกระแสนะครับก็ทำให้พัดลมทำงานนะครับไม่ได้หนักนะครับแล้วก็พัดลมก็จะรับแรงดันตัวนั้นได้นะครับเพราะว่าเราคำนวณจากกระแสนะครับเป็นการคำนวณกระแสโหลดนะครับใช้แรงดันได้แต่เทคนิคนี้จะใช้ได้กับบางอุปกรณ์เท่านั้นนะครับบางอุปกรณ์ก็จะไม่นิยมทำวิธีนี้เนื่องด้วยอะไรนะครับเนื่องจากว่าพัดลมเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะเป็นการทำงานแบบไซเคิลแรงดันเข้ามาปั๊บมันจะหมุนแล้วก็ออกไปแค่นั้นเองนะครับมันไม่ใช่เป็นวงจรประมวลผลถ้าเป็นวงจรประมวลผลเนี่ยเราจะเอามาขั้นด้วยตัวต้านทานแบบนี้ไม่ได้หรือวงจรพูลอัพพูลดาวน์เนี่ยมาทำแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวงจรขับแรงดันหรือวงจรเกิดให้แรงดันไหลเวียนเฉยๆนะครับเพราะว่าพัดลมเนี่ยทำงานเป็นการไหลเวียนของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าเฉยๆนะครับไหลไปเฉยๆเลยลงกราวระหว่างทางมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มเนี่ยนะครับแบบนี้ได้แบบนี้ใช้ตัวต้านทานได้บางวงจรจะใช้ตัวต้านทานแบบที่ผมคำนวณเนี่ยไม่ได้วงจรนี้จะใช้ได้แค่พัดลมเท่านั้นนะครับคลิปนี้จะใช้แค่พัดลมเท่านั้นเอาไปใช้แค่พัดลมหรือเป็นเทคนิคที่ในการใช้งานกับพัดลมเท่านั้นนะครับในการดัดแปลงหาแหล่งพลังงานนะครับจุดที่เราจะนำไฟมานะครับจะต้องเป็นจุดที่มีเงื่อนไขที่จะให้พัดลมทำงานนะครับถ้ามีการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพัดลมจะต้องหยุดด้วยนะครับเราจะต้องหาให้เจอจุดนั้นน่ะนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมคำนวณกระแสด้วยพัดลมเนี่ยกินกระแสอยู่ประมาณ400มิลลิแอมหรือครึ่งแอมครึ่งแอมเนี่ยถือว่าเยอะนะถ้ามันไปผูกกับในวงจรอย่างวงจรสวิตชิ่งเนี่ยโหลดตัวนั้นก็จะทำงานหนักได้นะครับโหลดพวกสวิตชิ่งอ่ะหรือชุดเรกูเลตเนี่ยนะจะร้อนหรือมอสเฟตร้อนหรือทรานซิสเตอร์ร้อนได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะผูกพัดลมเนี่ยเข้ากับวงจรเนี่ยเราจะต้องหาจุดที่ไม่ได้ดึงกำลังของชุดประมวลผลนะครับเป็นชุดที่ซัพพลายมาจากแหล่งไฟอื่นนะครับที่มีกระแสมากนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ